สวัสดีครับม .5 วันนี้พี่ทำชีตมาทบทวนเรื่องความเข้มเสียงและการได้ยินนะครับอันนี้ก็เป็นชุดสูตรเนาะทุกคนน่าจะได้อยู่แล้วนะครับทีนี้อ่ะเราลองมาดูข้อแบบฝึกหัดข้อแรกนะครับเขาบอกว่าถ้าขณะที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง10เมตรนะครับก็คือตัวได้ยินเสียงที่มีระดับความเข้มเสียง60เดซิเบลตัวเบลจงหาว่าเมื่ออยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงเป็นระยะทาง20เมตร R2 จะมีระดับความเข้มเสียงเป็นเท่าไหร่ก็คือเบล2ข้อนี้เราใช้สูตรอะไรดีเบล2ลบเบล1เท่ากับ10ล็อก R1 ส่วน R2 แล้วทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเบล2ลบ60เท่ากับ10ล็อก10ส่วน20แล้วก็ยกกำลัง2ได้อะไรได้1ส่วน4เบล2ลบ60เท่ากับ10ล็อก1ส่วน4แก้ไงล็อก1ส่วน4ก็คือ2กำลังลบ2ย้ายออกมาข้างหน้าเป็นลบ20ล็อก2ซึ่งลบ20คูณ 0.3 ได้เท่าไหร่6เพราะฉะนั้นเบล2เลยเท่ากับลบ6บวกกับ60ก็ตอบ54เดซิเบลวิทยุเครื่องหนึ่งเนี่ยใช้พลังงานจากถ่านไฟฉายเมื่อเปิดวิทยุให้ระดับความเข้มเสียง80เดซิเบลนะครับเป็นตัวแปรเบลโดยวัดที่ระยะห่างจากวิทยุ1เมตรตัว R จะเปิดวิทยุได้นาน 1,000 ชั่วโมงทีเล็กแล้วกันเนาะ time ถ้าเปิดวิทยุให้มีระดับความเข้มเสียงอยู่100เดซิเบล B2 เบล2 R เดิมอ่ะจะเปิดวิทยุได้นานเท่าไหร่พอมันมีเวลาเข้ามาทำไงข้อนี้นะครับก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วสูตรอะไรที่เกี่ยวกับเวลาที่มันเกี่ยวกับพวกนี้ก็คือ Wปกติ P เนี่ยเท่ากับ W ส่วน T กำลังเกิดจากงานส่วนเวลาเพราะฉะนั้น W 1เท่ากับ W 2ก็จะเท่ากับ P 1 T 1เท่ากับ P 2 T 2สูตรงานทั่วไปไงกำลังกับงานอะP เท่ากับ W ส่วน T ไม่ที่มันมีไม่รู้ไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่เห็นรู้อันนั้นมันส่วนพันนั้นมันเป็นค่าไฟฟ้าที่ทำให้เป็นยูนิต PV ส่วนพันเท่า PV ส่วนพันเป็นความดันนั่นมันความดันคนละเรื่องเลยทีนี้ข้อนี้เรารู้ว่ามันเป็นเบล2ลบเบล1เท่ากับ10ล็อกอะไรครับเอากำลังมากำลังเร็ว P อะไรใช่แล้วครับ P 2ส่วน P 1ก็เลยกลายเป็น100ลบ80เท่ากับ10ล็อก P 2ส่วน P 1นะครับได้เท่าไหร่อ่ะได้2เท่ากับล็อก10P 2ส่วน P 1แสดงว่า10กำลัง2เท่ากับ P 2ส่วน P 1 P 2เท่ากับ100 P 1 P 1เป็น P 1 T 1เป็น 1,000 P 2คือ100 P 1แล้วก็คูณกับ T 2ตัดและตัดแสดงว่า T 2ก็จะตอบ10ชั่วโมง
ในโรงงานแก้วแห่งหนึ่งมีระดับความเข้มเสียง100เดซิเบลถ้าคนงานใช้เครื่องกรองเสียงครอบหูปรากฏว่าลดความเข้มเสียงได้เท่านี้ของเดิมแสดงว่า i 2อ่ะเท่ากับ99เอา i 2เท่ากับ 0.01 และ i 1เท่ากับ100มันเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะต้องเทียบจาก100ถูกปะคนงานจะได้ยินเสียงมีระดับความเข้มเสียงเท่าไหร่โจทย์ทำหาเบลชื่อเบล2ลบเบล1เท่ากับ10ล็อก i ใช่ไหมเบล2ลบ100เท่ากับ10ล็อก i 2คือ10กำลังลบ2หาร i 1ก็คือ10กำลัง2แสดงว่ามันกลายเป็น10กำลังลบ4ก็กลายเป็นลบ40บวก100ตอบ60เดซิเบลครับเขาบอกข้อ65แหล่งกำเนิดเสียงมีกำลัง20วัตต์ P1 วัดระดับความเข้มเสียงที่ตำแหน่ง1ได้80เดซิเบล B1 B1 ถ้าเพิ่มกำลังของแหล่งกำเนิดเป็น30วัตต์ P2 เบล2ใช่ไหมเบล2ลบเบล1เท่ากับ10ล็อก P2 ส่วน P1 ใช่ไหมถูกป่ะก็ได้เสียงเป้งลบ80เท่ากับ10ล็อก30ส่วน20มันก็คือเบล2ลบ80เท่ากับ10ล็อก3ส่วนล็อกลบล็อก2เบล2เท่ากับ10วงเล็บ 0.4771 ลบ 0.3010 แล้วก็บวก84นะได้เท่าไหร่ก็ได้ 81.761 ถ้าผิดอีเข้าโอเดอร์ตามนั้นแหละไม่ต้องบวกผิดแน่อันนี้ให้เครดิตบายเข้าโอ๊ตด้วยแฮชแท็กข้าวที่เขียนนี้ใช่ไหมข้าวโอ๊ตก็66ใช่ๆตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วมาดูแหล่งกำเนิด A และ B มีเป็นจุดมีกำลัง10และ40 PA PB นำแหล่งกำเนิดเสียงทั้ง2มาทดลองวัดระดับความเข้มเสียงทีละแหล่งระดับความเข้มเสียงที่ระยะห่างจาก A 1เมตร RA ต่างจาก RB กี่เดซิเบลก็เป็นเบล A ลบเบล B เท่ากับ10ล็อก PA ส่วน PB แล้วคูณกับ RB ส่วน RA ทั้งหมดยกกำลังอะไรครับ2ก็ได้10ล็อกนะครับ10ส่วน40แล้วคูณกับ2ส่วน1ยกกำลัง2 4ตัดเหลือ10ล็อก1ได้อะไรอ่ะล็อก1ก็ได้0เพราะฉะนั้นต่างกันตอบ0เดซิเบลก็คือให้อ่านไปไม่อ่านอันอิงข้อ67ครับชายคนหนึ่งได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดอันหนึ่งมีระดับความเข้มเสียง80เดซิเบลถ้าใส่ที่กรองเสียงซึ่งสามารถดูดกว่า P2 เท่ากับ10และ P1 เท่ากับ100วันนี้เป็นอะไรเขาถามว่าเบล2อ่ะลดลงร้อยละกี่เปอร์เซ็นต์เกือบละเกือบเขียนผิดละเป็นเบล2ลบเบล1เท่ากับ10ล็อกอะไรครับ P2 ส่วน P1 ใช่ไหมเบล2ลบ80เท่ากับ10ล็อก10ส่วน100แสดงว่าตัวนี้ตัดได้10กำลังอะไร10กำลังลบ1เบล2เลยเท่ากับ70เดซิเบล
จาก80เหลือ70ก็แสดงว่าลดลงไป10จะส่วน80แล้วคูณ100คือกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะน่า 12.5% ครับลดลงมาดูข้อ105นะครับรถพยาบาลวิ่งด้วยอัตราเร็ว20เมตรต่อวินาที VS พอรถพยาบาลทำเสียงลุงลังนะครับเปิดไซเรนก็คือ FS ออกมาตลอดเวลาเลยถ้าปิดก็แสดงว่าไม่มีคนไข้นะครับถ้าขณะนั้นอัตราเร็วของเสียงในอากาศเป็น340ก็คือ V บดาย V สภาพอากาศจงหาความยาวคลื่นของเสียงบริเวณด้านหน้าด้านหลังด้านข้างไม่หาด้านบนด้วยเห็นไหมแล้วก็บอกว่าอ่อนแอมาดูด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยมันจะแคบกว่าหรือกว้างกว่านะด้านหน้าแคบพอแคบปุ๊บเนี่ยปกติเรามีสูตรว่า V เท่ากับ F ลัมด้าสมมุติไปอยู่ในห้องสอบนึกอะไรไม่ออกเราต้องการหาลัมด้าหน้าเท่ากับ V ส่วน F เราก็แค่เอามาลบแล้วหาร F ลบมีอะไรล่ะก็เป็น340ลบกับ20ก็เป็นเท่าไหร่320หารแสดงว่าลัมด้าเท่ากับ 0.32ส่วนแลมด้าหลังนะเห็นไหมเหมือนกันเด๊ะนะครับเราก็เอามาทำอะไรมาบวกเพราะด้านหลังจะยาวขึ้นหอหน้ากับหอหลังไงไม่รู้เรื่องเลยนะครับ340บวก20เดี๋ยวถ้างงก็ดูเอาเองนะว่าใครไม่ตั้งใจฟังนะฮะได้ 0.36 เมตรแล้วด้านข้างทำอย่างใดอ่ะทำอย่างใดแลมด้าขอไข่ให้ใช้ v ส่วน f แล้วใช้ของมี340ไม่ต้องบวกลบใดๆแล้วหารด้วย 1,000 มันจะเป็น 0.34 เห็นอะไรไหมด้านหน้ามันน้อยลงเลขลดลงด้านหลังมันเพิ่มขึ้นเลขเพิ่มขึ้นด้านข้างจะเท่ากับแหล่งกำเนิดเสียงคือ 0.34 เลยข้อ107นะครับรถไฟ2ขบวนแล่นสวนทางกันบนรางขนานด้วยอัตราเร็วขบวนละ20ในขณะเสียงมีอัตราเร็ว340ถ้าขบวนใดขบวนหนึ่งเปิดบูดที่มีเสียงความถี่200เฮิรตซ์ก็ไก่ผู้ฟังอยู่ในรถอีกขบวนหนึ่งจะได้ยินเสียงมีความถี่และความยาวขึ้นเท่าไหร่นั่นแหละสินั่นแหละสิเขามันเป็นอย่างนี้ถูกไหมได้ยินเสียงมีความถี่เท่าไหร่หันหน้าเข้าหากันข้างบนเป็นบวกข้างล่างลบก็เป็น340บวก20หารด้วย340ลบ20แล้วคูณกับ2000ได้2250เฮิรตซ์ต่อมาโจทย์ถามหาแลมด้าหน้าแลมด้าด้านหน้าเนี่ยจะต้องสั้นลงก็คือลบเป็น340ลบ20หาร 2,000 ก็จะได้ 0.16 เมตรโอ้โหนี่ไงพี่ขอโทษจริงๆนะที่พี่ไม่เขียนว่าแลมด้าต่อมาข้อ107ขอไข่ถ้ารถไฟทั้ง2ขบวนแม่งสวนกันไปแล้ว L S พี่ถามหน่อยการที่มันอยู่หันหลังหากันแสดงว่าเป็นยังไงครับบวกหรือลบลบลบแล้วข้างล่างเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็เป็น340ลบ20หารด้วย340บวก20แล้วคูณกับอะไร 2,000 ได้ 1777.78 เฮิรตซ์แล้วเขาถามต่อว่าแลมด้าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าข้างหลังเนี่ยจะยาวหรือสั้นยาวก็เอามาบวกเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น340บวก20หาร 2,000 เท่ากับ 0.18 ข้อ108นะครับรถคันหนึ่งกำลังแล่นด้วยความเร็ว25บีบแต่400เฮิรตซ์อันนี้เป็น VS อันนี้เป็น FS ใช่ไหม
แล้วผู้สังเกตเนี่ยอยู่ในรถอีกคันหนึ่งซึ่งกำลังแล่นมาด้วยความเร็ว20อันนี้เป็น V อะไร VL อันนี้เป็น V เฉยๆแล่นอยู่ด้านหน้าสวนทางกับคันแรกอันนี้ FL ได้สัญลักษณ์ว่าเป็นไงครับบวกกับลบข้อนี้ได้ 457.14 อันนี้คือกอไก่ขอไข่แล่นอยู่ด้านหน้าไปทางเดียวกับรถคันแรกแล่นอยู่ด้านหน้าไปทางเดียวกับรถคันแรกนี่แสดงว่ามันขับนำอยู่แล้วแหล่งกำเนิดวิ่งตามตัวนี้ต้องเป็นอะไรครับลบลบมันเป็น20ส่วน25นะแล้วคูณกับ400นะ v บวก v 0ส่วน v ลบ v เอ้ย340บวก20หารด้วย340ลบ25แล้วคูณกับ400งงวะ345อย่างนี้นะเออแพค่ะทุกข้อใช้ตัวเลขเดียวกันหมดมันได้40มันได้เท่าไหร่360หาร315คูณ400 453ลบเลขผิดป่ะเมื่อกี้กูกดผิด36คอควายแล่นอยู่ด้านหลังไปทางเดียวกับรถคันแรก L อยู่ด้านหลังไปทางเดียวกับรถคันแรกก็เป็นหันหน้าเข้าหาแหล่งกำเนิดเป็นบวกแต่อยู่ด้านหลังก็เป็นบวกโอเคเนาะอันนี้ได้ 406.35 อันนี้ได้ 394.52 และงองูแล่นอยู่ด้านหลังสวนทางกับรถคันแรกแล่นอยู่ด้านหลังคือมันสวนไปแล้วแล้วรถคันแรกก็ไปแล้วนะครับก็จะได้เป็นลบกับบวก4ข้างล่างต้องเพิ่มขึ้นสิมันสวนกันไปแล้วอ่ะก็จะกลายเป็น 350.68ข้อนี้นะครับโจทย์ถามหาแลมด้าหน้ากับแลมด้าหลังมาดูกอไก่จดทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปดูคลิปแลมด้าหน้าก็เป็น340ลบ20หาร20,000 20,000ได้ 0.016 เมตรทำไม 0.016 อ่ะมันเป็น 20,000 นะเออถ้า 2,000 ก็จะเป็น0เบิ่งกูกดเนี่ย 2,000 ถ้า 20,000 ต้องเพิ่มสุดแพงลืมใช่ก็จะกลายเป็น 0.018 โอเคเนาะอันนี้ไม่มีปัญหาง่ายนะครับขอไข่เขาถามว่าเสียงจากค้างคาวจะกระทบกำแพงด้วยความถี่เท่าไหร่หมายถึงว่าตอนนี้กำแพงเป็นผู้ฟังซึ่งกำแพงอยู่เฉยๆแล้วค้างคาวหรือแหล่งกำเนิดบินเข้าหาเพราะฉะนั้น FL เลยเท่ากับ340เนี่ยตัวมันไม่มีแต่หันหน้าเข้าหากันก็บวกแต่เป็นบวก0หารด้วย340ลบกับเท่าไหร่20เพราะข้างคราวด้วย20ถูกไหมแล้วคูณกับอะไร20,000 21250เฮิรตซ์ก็กำแพงมันไม่ได้วิ่งหรอกำแพงมันแอบต่อมาคอควายเฮ้ยดูก่อนดูค่อยเข้าใจเดี๋ยวค่อยไปโจทย์เดี๋ยวมันไม่ทันคอควายอ่ะเสียงสะท้อนจากกำแพงเข้าหูแสดงว่ากำแพงจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดแล้วค้างคาวจะกลายเป็นผู้ฟังกำแพงกลายเป็นแหล่งกำเนิดใช่ไหมแล้วค้างคาวกลายเป็นผู้ฟังเพราะฉะนั้น FL เลยเท่ากับ340บวก20หารด้วย340ลบ0คูณกับ21250ให้เอาขอไข่มาเป็นของแหล่งกำเนิดก็จะได้ออกมาเป็น22500แล้วอีกตัวงองูอ่ะมันถามบีบใช่ไหมก็เอาไอ้ที่มันได้ยินน่ะ22500ลบกับที่มันเปล่งออกไปก็คืออะไร 20,000 เพราะฉะนั้น F บีบก็ลบ 20,000 สิเอาตอนแรกสุดกับตอนหลังสุดต
ตอนแรกสุดที่มันได้ยินคือ 20,000 ตอนมันกรี๊ดออกไปอ่ะหมายถึงว่าตอนที่มันปล่อยเสียงออกไปมันได้ยิน 20,000 พอไปสะท้อนกำแพงแล้วกำแพงเข้าหน้ามันอ่ะมันได้ยินเท่าไหร่22500ก็จะกลายเป็น F beat เท่ากับ 2,500 เฮิรตซ์ข้อ115เครื่องบินบินด้วยความเร็ว510ในแนวระดับเหนือพื้นดิน4กิโลเมตรแล้วก็เสียงมีอัตราเร็ว340ก็ไก่เลขมรรค V W ส่วน V S เท่ากับ1ส่วนมรรคเพราะฉะนั้นมรรคก็เลยเท่ากับ V S V S ก็เป็น510หาร V W ก็คือ340ได้ 1.5 นี่คือข้อกอไก่ไอ้ปลามันจะพังขอไข่นะครับมุมระหว่างหน้าคลื่นกระแทกกับแนวการเคลื่อนที่ของเครื่องบินคืออะไรเซต้านี่ไงมุมของแนวหน้าคลื่นกระแทกคือตัวนี้นะครับกับเส้นนี้ไซเซต้าก็เท่ากับ VW ส่วน VS ก็คืออะไร340หาร510ก็คือ2ส่วน3เพราะฉะนั้นเซต้าเท่ากับ arc ไซ2ส่วน3คอควายเมื่อคนที่พื้นดินได้ยินเสียงนั้นเครื่องบินอยู่ห่างจากคนคนนั้นเท่าไหร่อันนี้ h ใช่ไหมอันนี้ตัวแปรอะไรนะ x จำได้ไหมว่า h ส่วน x h ส่วน x เท่ากับ1ส่วนมรรคเพราะฉะนั้น x เท่ากับ h คูณกับมรรคก็เป็น4กิโลเมตรเนาะคูณกับมรรคนัมเบอร์คือ 1.5 ก็จะได้เท่าไหร่6กิโลต่อมางองูเมื่อคนที่พื้นดินได้ยินเสียงนั้นเครื่องบินผ่านศีรษะไปแล้วทำมุมเท่าไหร่หาตัวนี้ใช่ก็หัวมันอยู่นี่ถูกไหมเครื่องบินอยู่นี่ทำมุมกับศีรษะเท่าไหร่เท่านี้ก็เป็นไซน์อะไรครับไซน์แอลฟาเท่ากับอันนี้เท่าไหร่อันนี้4อันนี้เท่าไหร่6สาเฮ้ยเดี๋ยวดิก็ x คือ6แล้วนี่จะผ่าน66อันนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะ36 ลบ16เท่าไหร่20ก็คือ2รูท5แสดงว่าเส้นนี้เป็น2รูท5เพราะฉะนั้นไซน์อัลฟาก็กลายเป็น2รูท5ส่วน6อ๋อก็เลยได้เท่ากับ arc sin อะไรครับ รูท5ส่วน3ใช่อันนี้คือข้อมูลและจอจานหลังจากเครื่องบินผ่านศีรษะในแนวดิ่งไปแล้วนานเท่าไหร่คนนั้นจะได้ยินเสียงเครื่องบินหาเวลาม ันเป็นรูปนี้เอาวาดรูปใหม่ช่วยอันนี้ B อันนี้ D อันนี้ตัวอะไรวะ C ใช่ไหมตัว C ใช่ไหมตรงเนี้ย C ตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น6ข้างบนได้รูท5 2รูท5เออ2รูท5ด้วยv จาก v เท่ากับ s ส่วน t s ก็เป็น 2,000 รูท5ก็อันนี้มันเป็นกิโลอ่ะแต่ v มันเป็นหน่วยอะไรเมตรเปอร์เซก t เมตรเปอร์เซก t เท่ากับ s ส่วน v แล้ว v เป็นเท่าไหร่อ่ะเครื่องบินบินด้วยความเร็วเท่าไหร่510เท่าไหร่วะเท่านั้นแหละ 8.77วินาที oh. อันนี้เดี๋ยวค่อยไปจดเนาะเดี๋ยวไม่ทันแล้วก็อีก2ข้ออันนี้มันต้องสอบวันพฤหัสใช่ไหมใช่สอบเกี่ยวกับคะแนนวันพฤหัสใช่ไหมตั้งแต่วันนี้งั้นก็ทำไปเลยไม่ใช่บอกว่าง่ายห้องหนึ่งอีสุดได้เต็มด้วยนะมาร์คได้เต็มใช่ไหมมาร์คบอกว่าอีสี่ใช่ไหม
ที่4อะไรวะพูดอะไรนะเว้ยโอ้โหเติมคนอินมัน E4 ที่อยู่ใกล้สุดช่างมันก็ E4 ชายคนหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำสังเกตเห็นเรือลำหนึ่งแล่นอยู่มีแนวหน้าคลื่นเป็นทางยาว2แนวเฮ้ยหมายความว่าตอนที่มันอย่างเงี้ยตรงเนี้ย90ก็คือ45กับ45ทีนี้ต่อมาเรือมีการแล่นเปลี่ยนความเร็วเฮ้ยดูก่อนดีอย่าเพิ่งเล่นกันแล้วตรงเนี้ยกลายเป็น60ใช่ไหมก็คือ30 30พี่ถามหน่อยเล่นช้าหรือเล่นเร็วมุมมันถึงหดลงแล่นเร็วมุมจะเล็กอะยิ่งเร็วยิ่งเล็กเพราะฉะนั้นก็ตอบว่าแล่นเร็วขึ้นช้ามุมใหญ่เร็วมุมแคบทีนี้เขาถามว่ากี่เท่าของตอนแรกปกติเรามีสูตรว่าไซน์เซต้าเท่ากับอะไรครับ vw ส่วน vs อะไรเป็นค่าคงที่ vw เพราะว่าน้ำมันไหลด้วยความเร็วคงที่ตัด vw ทิ้งเราก็จะได้ว่าเขาถามว่าเป็นกี่เท่าของตอนแรก vs 2ส่วน vs 1เท่ากับไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2ซึ่งไซน์เซต้า1เป็น45ก็คือรูท2ส่วน2หารด้วย1ส่วน2ตัดและตัด vs 2ก็ตอบรูท2เท่าจบส่วน vs 1ก็ตอบรูท2เท่าละที่ตัด vw ได้เพราะว่ามันอยู่ในแม่น้ำเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนแม่น้ำนะครับต่อมาข้อนี้เครื่องบินโดยสารลำหนึ่งบินเร็วกว่าเสียงบินผ่านบริเวณหนึ่งซึ่งมีชาย2คนดังรูปนี้นะครับถ้านี้เป็น400เขาบอกใช่ไหม400 300แสดงว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่500จงหาความเร็วของเครื่องบินเป็นกี่เท่าของความเร็วเสียงมันหาว่า v อะไร vs ส่วน vw เท่ากับ1ส่วนอะไร sin เซต้าก็เท่ากับ1ส่วนอะไรอ่ะ1ส่วนไซน์เซต้าดูดิ3ส่วน5เพราะฉะนั้นก็ตอบ5ส่วน3เท่าเออแค่นี้แหละก็นี่ไงไซน์ใช่ไหมไซน์คืออะไรข้ามฉากแล้วข้อสุดท้ายไม่ใช่หรอกพี่แค่ขี้เกียจหาตัวเลขเครื่องบินลำหนึ่งกำลังบินในแนวระดับด้วยอัตราเร็ว2มัคจงหามุมระหว่างหน้าขึ้นกระแทกกับแนวการเคลื่อนที่ของบินหน้าขึ้นกระแทกก็คือเส้นนี้ CCB CB CB เราก็ใช้สูตรว่าไซน์เซต้าเท่ากับ1ส่วนมาร์คแค่นี้เซต้าก็เลยตอบ30ขณะผู้ฟังอยู่ที่พื้นได้ยินเสียงเมื่อเครื่องบินผ่านไปแล้วเป็นมุมเท่าไหร่แอลฟาตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็น30แสดงว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่60ตอบข้อขอไข่เฮ้ยฮะตอบข้อขอไข่ไม่มีวิธีทำหรอก็เอา180ลบ90ลบ30มันเป็นมุมฉากอ่ะเข้าใจแล้วอะไรนะอ๋อ60 30 60 90อ๋อ180อ๋อโอเควันนี้เลิกครับ